อีกหนึ่งอุบัติเหตุอันนี้เกิดขึ้นที่บางปูสมุทรปราการใกล้กับนิว18ของเรานะครับเกิดเหตุรถกระบะคันนึงเสียหลักไปชนกับเสาไฟฟ้าแล้วพอชนเสาไฟฟ้าหักเนี่ยมันมีสายไฟถูกไหมคุณนุ่นมันก็ลากกันเนี่ยนะฮะล้มระเนระนาดลงมาอีกเป็น10ต้นเลยเป็นโดมิโนเลยแล้วก็ไปล้มทับรถของชาวบ้านได้รับความเสียหายอีกหลายคันเลยนะครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะครับนี่ครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่รถ Toyota Vigo พุ่งเข้าชนเสาไฟฟ้าแล้วพอมันหักเนี่ยนะฮะมันก็หล่นลงมาตามที่คุณนุ่นบอกว่าเหมือนกับโดมิโนเนี่ยชนปั้งเข้าไปแล้วพอมันหักเนี่ยนะฮะก็พากันล้มมาหมดเลยสุดท้ายมีเสาไฟฟ้าล้มลงมาขวางถนนกว่า15ต้นเนี่ยสภาพเป็นแบบนี้พังเสียหายยับเยินนะครับรถติดระเนระนาดเลยนะฮะเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาคือ 11:00 น.ของวันนี้นะครับหลังจากเกิดเหตุทางร้อยตำรวจเอกสุธาดาศรีสุวงรองสารวัตรสอบสวนสภ.บางปูสมุทรปราการก็รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถกระบะชนเสาไฟฟ้าที่ถนนสุขุมวิทสายเก่าขาเข้าตลาดปากน้ำที่บางปูสมุทรปราการนะครับก็มีเสาไฟฟ้าล้มลงมาขวางถนนกว่า15ต้นนะครับรวมถึงเสาไฟฟ้าเหล่านี้ก็มาทับรถยนต์แล้วก็รถกระบะของชาวบ้านได้รับความเสียหายอีกหลายคันด้วยรวมถึงมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก6รายก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มานำตัวไปที่โรงพยาบาลนะครับที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะ Toyota Vigo นะครับชนอัดอยู่กับเสาไฟฟ้าแรงสูงตั้งอยู่หน้าโชว์รูม Isuzu ในสภาพด้านหน้าพังยับเยินภายในรถมีผู้โดยสารและผู้ขับขี่ซึ่งเป็นผู้หญิงทั้งคันเลยรวม4คนได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่มูลนิธิก็ช่วยกันลำเลียงส่งรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปโดยที่มีรถยนต์อีกหลายคันได้รับความเสียหายไปด้วยนะครับไปสอบถามคนขับรถกระบะคันก่อเหตุก็คือนางสาวสิริประภาโพหมู่อายุ25ปีเธอเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเธอและเพื่อนเนี่ยขับรถมาจากคลองด่านกำลังมุ่งหน้าเข้าตลาดปากน้ำก็ขับมาด้วยความเร็วนะครับพอมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งรถเกิดเสียหลักหลุดโค้งพุ่งชนเข้ากับเสาไฟฟ้าอย่างแรงนะฮะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่เสาไฟฟ้าเนี่ยมันก็ล้มลงมาตามๆกันมาทับรถคนอื่นได้รับความเสียหายด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงของคนขับรถกระบะคันก่อเหตุและชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์กันหน่อยครับสองรถของแถวเราจะไปไหนไปตลาดน้ำไปปากน้ำแล้วเรามองเห็นมองเห็นก็สุดมาด้วยกันพอดีคันนี้ขับมาไปลงไว้แล้วก็หลุดโค้งมาเร็วไหมมาเร็วมาเร็วมากแล้วหลุดโค้งมาใช่ไหมก็ชนกับเสาไฟฟ้านี่เลยชนแล้วมันทำให้ดึงเสาตรงนี้ล้มเลยชนตรงนี้ปุ๊บอันนี้เราก็ล้มลงเลยมันแหกมาแหกลงมาไม่เป็นเหตุแล้วก็ชนเสาต้นเนี้ยปังต้องแล้วมันก็ล้มแล้วมันไฟมันระเบิดมันก็เลยดึงหมดเลยคือเราเห็นเลยว่าคันนี้หลุดโค้งอันนี้หลุดโค้งคนขับเลยครับในรถมีคนสี่คนผู้หญิงสี่คนผู้หญิงเลยใช่ไหมสี่คนแล้วก็คันนู้นสองคนผู้ชายอันโจไอเด็กสองนั้นเพราะนั้นจะเป็นคนเจ็บแต่ว่าไม่เท่าไหร่นี่ครับเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ก็ทำการอายัดตัวผู้ขับขี่รถยนต์กระบะคันต้นเหตุเอาไว้เพื่อทำการสอบสวนข้อเท็จจริงอีกครั้งแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ